จักรวาลอันไร้ขอบเขตและทุกสิ่งในจักรวาลนี้เริ่มต้นจากที่ไหนก็ไม่มีใครร่วงรู้นี่คือความลับที่มนุษย์เฝ้าค้นหาคำตอบทุกวันนี้มนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศดั้งเดิมของโลกกิจกรรมของมนุษย์เกิดเป็นภาพเขียนฝาผนังที่วิจิตรการตาบรรพบุรุษของเราเริ่มดัดแปลงโลกของเราเมื่อใดที่มาของสังคมโบราณที่เปลี่ยนแปลงมนุษย์จากสัตว์ที่ป่าเถื่อนมาเป็นอารยธรรมสมัยใหม่อยู่ที่ไหนทุกอย่างเริ่มต้นจากเมล็ดเล็กๆตอนที่3ต้นกำเนิดการเกษตรในช่วงหลายล้านปีแรกของมนุษย์พื้นป่าเป็นอาหารให้บรรพบุรุษของเราเพียงพอพวกเขาเก็บผลเบอร์รี่และล่าสัตว์อย่างไรก็ตามบรรพบุรุษของเราเดินออกจากป่าและเริ่มปลูกพืชและตั้งรกรากเมื่อราวๆ 10,000 ปีก่อนและค่อยๆละทิ้งกิจกรรมการรวบรวมผลไม้และการล่าสัตว์ที่เคยชำนาญและเปลี่ยนจากคนล่าอาหารมาเป็นผู้ผลิตอาหารอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่และเป็นแหล่งอาหารและยังเป็นเครื่องนุ่มห่มของเราอย่างไรก็ตามมันก็ยังคงมีความเสี่ยงที่คุกคามชีวิตในระหว่างการอ้างสิทธิ์ในธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นนักล่าเท่านั้นแต่ยังคงเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่เช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนอกเหนือจากภัยคุกคามจากสัตว์ป่าที่ทำให้บรรพบุรุษของเราก้าวออกจากป่าเมื่อราวๆ 10,000 ปีที่แล้วแผ่นดินบนโลกพบกับยุคน้ำแข็งเมื่อสิ้นสุดยุคน้ำแข็งสัตว์ที่สามารถล่าได้ก็มีปริมาณลดลงในช่วงสุดท้ายเมื่อไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อื่นๆที่เหมาะสมแก่การล่ายกเว้นหมูป่าบรรพบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเราจำเป็นต้องหาแหล่งอาหารที่มั่นคงอย่างเร่งด่วนลมพัดเบาๆในยามบ่ายที่แดดจ้าเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วเมล็ดพืชปลิวไปตามลมและตกลงสู่พื้นดินเมล็ดที่ร่วงหล่นเหล่านี้เมล็ดหนึ่งมาจากวัชพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกในจีนตอนใต้ที่ได้ชื่อว่าข้าวป่าหญ้าป่าที่ปลูกในภาคเหนือของจีนเรียกว่าเซทาเรียวิลิดิสและข้าวฟางป่าพวกมันถูกบรรพบุรุษของเราเลี้ยงไว้เป็นข้าวและข้าวฟางโดยใช้เวลาเพาะปลูกเป็นเวลาหลายปีนี่อาจเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์นี่อาจเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์ทั้งหมดต้นกำเนิดของการเกษตรเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมมนุษย์การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญมากมนุษย์ถูกปรับให้เข้ากับธรรมชาติอย่างเหมาะสมก่อนที่เกษตรกรรมจะปรากฏสู่ข้อกำหนดพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์เราพูดในสิ่งที่ธรรมชาติเสนอโดยการเกษตรของมนุษย์นั้นมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงธรรมชาติอย่างเข้มข้นและมนุษย์สามารถได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิตจากธรรมชาติมากขึ้นในปี1993มีผู้อาวุโสจากอเมริกาได้มายังซากปรักหักพังของถ้ำเซียนหรินของเมืองว่านเหนียนมณฑลเจียงซีเข้ามาพร้อมกับเจ้าจือจุนนักศึกษาปริญญาเอกแห่งสหรัฐอเมริกาจุดประสงค์ของพวกเขาคือค้นหาพื้นที่ต้นกำเนิดของข้าวผู้อาวุโสที่ว่าก็คือนักโบราณคดีเกษตรกรรมชื่อดังดร.ริชาร์ดแมกนีชดร.แมกนีชค้นพบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในการขุดพบในเม็กซิโกเขาเชื่อว่าเกษตรกรรมยุคแรกๆถือกำเนิดขึ้นในยุคที่มนุษย์ยังอาศัยอยู่ในถ้ำดร.แมกนีชผู้มากประสบการณ์เขาได้มีสัญชาตญาณในการเดินผ่านถ้ำเซียนเหลินที่เยือกเย็นและลึกที่สุดโดยเขาเชื่อว่าแหล่งกำเนิดข้าวที่เก่าแก่ที่สุดควรอยู่ในประเทศจีนเขาเชื่อว่าเพื่อที่จะหาหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของต้นกำเนิดการเกษตรซากปรักพังของถ้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องไปกระบวนการการสลับจากการล่าสัตว์มาเป็นการเกษตรมักจะมาพร้อมกับกระบวนการการเปลี่ยนซากปรักหักพังของถ้ำเป็นซากปรักพังธรรมดาจุดสำคัญอีกประการหนึ่งคือเราเคยขุดพบถ้ำเซียนเหรินมาก่อนและมันสะสมซากอารยธรรมเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วซึ่งตรงกับยุคต้นกำเนิดการเกษตรดร.แมกนีชเชื่ออย่างมีสติว่าเขาสามารถพบหลักฐานบางประการที่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของการทำนาข้าวได้ลึกเข้าไปในซากปรักพังของถ้ำเซียนเหรินการขุดค้นทางโบราณคดีอีกครั้งโดยดร.แมกนีชและทีมโบราณคดีร่วมระหว่างจีนและอเมริกาที่ซากปรักพังของถ้ำเซียนเหลินและซากปรักพังเตี้ยวถงหวน2ปีผ่านไป
พวกเขาค้นพบสิ่งที่ช็อกโลกทั้งใบทีมนักโบราณคดีร่วมขุดไม่พบข้าวแต่พวกเขาขุดพบซิลิเกตที่เกิดจากการสลายตัวของข้าวมีซิลิเกตรูปแบบพิเศษบนใบข้าวซึ่งซิลิเกตที่ซ่อนอยู่ในดินจะแสดงให้เห็นได้ภายใต้การส่องกล้องจุลทรรศน์กำลังสูงเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญชาวจีนและต่างประเทศเชื่อว่านี่เป็นข้าวที่เรารู้จักที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ไฟโตซิลิเกตโดยพบว่ามันมีอายุอยู่เมื่อประมาณ 12,000 ปีที่แล้วข้อสรุปนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญต่างตื่นเต้นและความปรารถนาอันแรงกล้าก็พุ่งออกมาจากใจพร้อมๆกันเป็นไปได้ไหมที่จะหาเมล็ดข้าวที่ปลูกเร็วที่สุดเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วภายในปี 2004 ทีมนักโบราณคดีร่วมพบเมล็ดข้าว 5 เมล็ดที่หินหยูชานณเมืองเตียวมณฑลหูหนานข้าวเหล่านี้ดูเหมือนข้าวป่าและข้าวที่ปลูกที่เก่าแก่ที่สุดจากการวิเคราะห์ทำให้รู้ว่าช่วงเวลาของเมล็ดข้าวเหล่านี้นั้นมีอายุประมาณ 12,000 ปีในปัจจุบันในสมองของเรากำลังคิดที่จะสำรวจหาต้นกำเนิดของจักรวาลแต่มันยากสำหรับบรรพบุรุษดึกดำบรรพ์ของเราที่จะเข้าใจรูปแบบการเจริญเติบโตของพืชเป็นความลับที่เมื่อไหร่ที่มนุษย์สามารถจินตนาการได้อย่างไรก็ตามความสามารถพิเศษที่ผลักดันให้บรรพบุรุษของเราเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบการเกษตรกรรมที่เปลี่ยนชะตากรรมของโลกได้เปิดม่านขึ้นในตอนต้นของยุคหินใหม่เนื่องจากพืชผลที่เกิดจากการเพาะปลูกถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในยุคนี้และมีการเลี้ยงหมูป่าตัวแรกในยุคนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่แท่นบูชาเมืองเซียนหนงซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแกนกลางปักกิ่งที่นี่เป็นที่ที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและชิงได้ถวายเทพเจ้าแห่งการเกษตรโบราณจักรพรรดิจะนำข้าราชบริพารไปบวงสรวงเทพเจ้าแห่งการเกษตรในวันหมูของเดือนที่สองของฤดูใบไม้ผลิอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดของประชาชนนี่คือวินัยโดยเด็ดขาดของผู้ว่าการรัฐทุกคนเกษตรกรรมยังคงเป็นเนื้อหาหลักของเอกสารกลางฉบับที่1จนถึงปัจจุบันปัจจุบันประชากรจีนมีจำนวนทั้งสิ้น 1,300 ล้านคนคิดเป็น 22% ของประชากรโลกแต่พื้นที่การเกษตรของจีนนั้นคิดเป็น 7% เท่านั้นเองซึ่งหมายความว่าเราเลี้ยงประชากร1ใน5ของประชากรโลกโดย 7% ของพื้นที่เกษตรกรรมเกิดเรื่องอัศจรรย์อะไรขึ้นบนแผ่นดินนี้ที่พัฒนาอารยธรรมอันลุ่งโลจน์ทางการเกษตรบรรพบุรุษดั้งเดิมของเราทำอย่างไรในการรับมือความเครียดในการเอาชีวิตรอดจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนี่คือที่ราบหนิงเฉาที่อุดมสมบูรณ์และมีน้ำที่ดีเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของจีนและที่นี่ได้ถือกำเนิดการเกษตรกรรมที่พัฒนาแล้วมากที่สุดเมื่อกว่า 6,000 ปีที่แล้วในปี 2001ที่หมู่บ้านเสียงน่ายแห่งเมืองซานฉีหยูเหยามณฑลเจ้อเจียงห่างจากซ่าปลากผังเหอหมูตู้7กิโลเมตรลงบำบัดความร้อนพบกระเบื้องและเครื่องปั้นดินเขาจำนวนมากในขณะที่พวกเขากำลังเจาะน้ำบาดาลเมื่อทีมนักโบราณคดีมาถึงพื้นที่ซ่อนเล้นเมื่อ 6,500 ปีที่แล้วก็ปรากฏต่อหน้าสาธารณชนนักโบราณคดีเริ่มขุดค้นบนชั้นอารยธรรม300ตารางเมตรที่สะสมไว้ในซ่าปลากผังของภูเขาเทียนหลัวในช่วงแรกของฤดูร้อนปี2004พวกเขาได้ขุดพบเครื่องปั้นดินเผาเครื่องหินโครงกระดูกและหยกที่เกือบจะสมบูรณ์เป็นจำนวนมากหลังจากการขุดกว่า100วันในระหว่างการขุดค้นผู้คนค้นพบอนุภาคสีทองเล็กๆที่ขดตัวคล้ายกับบาวนี่แต่อนุภาคสีทองเหล่านี้กลับกลายเป็นสีของโคลนในพริบตาสิ่งเหล่านี้เป็นข้าวโบราณที่นักโบราณคดีสายพืชพันธุ์กำลังตามหาพวกมันถูกซ่อนอยู่ใต้ดินมานานกว่า 6,500 ปีโดยเปรียบเทียบข้าวสมัยใหม่กับข้าวเหอหมูตู้รูปร่างหน้าตานั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมากตามคำอธิบายของข้อมูลข้าวที่เราพบในซ่าปลักพังของภูเขาเทียนหลัวนั้นผอมโดยมีความก้างและความยาวเป็น2ต่อ1ของข้าวสมัยใหม่อย่างไรก็ตามข้าวสมัยใหม่นั้นค่อนข้างที่จะสั้นหรือจะเรียกว่ามันนั้นมีสีขาวและอ้วนขึ้นความแตกต่างเหล่านี้สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดการเพาะพันธุ์ข้าวโดยการขุด5ครั้งและการล้างโคลนของชั้นอารยธรรมนักโบราณคดีได้ข้าวถ่านมาประมาณหลายแสนเม็ดหายากมากที่จะมีข้าวโบราณที่มีปริมาณครบถ้วนเช่นนี้ท่ามกลางซ่าปลักพังของยุคก่อนประวัติศาสตร์โลก
ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดทางการเกษตรและมันก็นำมาซึ่งคำถามบางอย่างเนื่องจากมีปริมาณข้าวในการจัดเก็บเป็นจำนวนมากบรรพบุรุษของเราปลูกข้าวเหล่านี้และเพิ่มผลผลิตได้อย่างไรวัตถุที่สร้างจากโครงกระดูกพิเศษหลายสิบชิ้นที่พบในระหว่างการขุดดึงดูดความสนใจจากนักโบราณคดีเป็นอย่างมากนี่คือกุญแจสำคัญของวิวัฒนาการทางเทคนิคที่สำคัญในระหว่างการพัฒนายุคต้นกำเนิดการเกษตรพวกมันคือกู่ซือมันมีรูปร่างเหมือนกับพั่วและช้อนในยุคสมัยปัจจุบันเป้าหมายหลักของพวกมันคือการทำให้ดินเป็นแผลและฉีกออกด้วยเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้มีการปรับปรุงอย่างมากโดยเฉพาะปรับปรุงให้เข้ากับนาข้าวเราเคยบอกว่าสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงระดับการผลิตคือรูปแบบและประสิทธิภาพของเครื่องมือและกู่ซือจากอารยธรรมเหอหมูตู้หลังจากได้ทำการวิจัยคุณก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างด้านประสิทธิภาพของกู่ซือและพั่วในสมัยใหม่นั้นมันดูไม่ต่างกันมากนะสำหรับการเกษตรกู่ซือทำด้วยกระดูกสะบักของควายเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการไถหว่านในยุคอารยธรรมเหอหมูตู้ต้องขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวการเกษตรอย่างมากการค้นพบกู่ซือจำนวนมากได้แสดงให้เห็นความจริงกับคนสมัยใหม่มีป่าทึบและภูมิประเทศที่ราบเรียบที่มีความอบอุ่นและถูกทิ้งร้างทางที่ตะวันตกที่นี่เมื่อ 6,000 ปีที่แล้วบรรพบุรุษของเราทำงานอย่างหนักในดินแดนนี้พวกเขาถือกู่ซือไถพรวนดินและเพาะเมล็ดชาวนากลับมาพร้อมกับน้ำอมฤตในขณะที่พระอาทิตย์ตกในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นกำลังใช้โลงสีที่ทำด้วยหินและครกเพื่อแปรรูปอาหารและเริ่มใช้ไฟในการทำอาหารแคมไฟสว่างสวยในชนเผ่าโบราณและทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างขึ้นของเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าชาวเหอหมูตู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในช่วงกลางยุคหินใหม่ได้ละทิ้งวิถีชีวิตเบื้องหลังของการเพาะปลูกแบบเฉือนการเพาะปลูกแบบเฉือนและเผาได้พัฒนาเป็นเวทีที่มีการเพาะปลูกข้าวอย่างกว้างขวางและการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการผลิตข้าวการเกษตรแบบการปลูกฝังของการทำนาเป็นเกษตรกรรมที่พัฒนาแล้วเกษตรกรรมในยุคนั้นระดับการเกษตรของเหอหมูตู้อยู่ในระยะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งเป็นรากฐานของดินสำหรับการทำนาข้าวของเกษตรกรการเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของอารยธรรมเหลียงจู้ยุคเหลียงจู้เป็นเศษซากอารยธรรมที่กระจายอยู่ตามลุ่มทะเลสาบไทหูของยุคหินใหม่เมื่อประมาณ 5,300 ถึง 4,000 ปีที่แล้วนี่คือเครื่องไถหินที่ถูกค้นพบในซากปรักพังของอารยธรรมเหลียงจู้ในซากปรักพังของอารยธรรมเหลียงจู้การปรากฏตัวของมันเร่งกระบวนการของอารยธรรมการเกษตรกรรมของมนุษย์ปริมาณเศษซากทางโบราณคดีเหลียงจู้ที่กระจายอยู่ที่ต้นน้ำลำธารเยียงซีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีการกระจายอย่างหนาแน่นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในภูมิภาคนี้เป็นที่น่าทึ่งมีความเกี่ยวโยงกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของข้าวเกษตรกรรมซึ่งดำรงอยู่ท่ามกลางจำนวนประชากรจำนวนมากสามารถหล่อเลี้ยงประชากรจำนวนมากได้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กต้องพึ่งพาการผลิตทางเกษตรที่มีความเสถียรภาพเครื่องไถหินสามเหลี่ยมที่บดอย่างดีและเครื่องขุดเจาะดินที่มีความโดดเด่นเครื่องมือการเกษตรชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบในซากปรักพังเหลียงจู้และเครื่องมือใหม่เอี่ยมอีกชิ้นได้รับการตั้งชื่อตามหยุนเทียนฉีเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับเครื่องหินทางการเกษตรที่ทันสมัยเครื่องมือทางการเกษตรที่พัฒนาขึ้นเหล่านี้ได้ขับเคลื่อนกระบวนการผลผลิตทางการเกษตรมีข้อมูลว่ายุคเหลียงจู้เมื่อ 4-5,000 ปีที่แล้วผลผลิตข้าวเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตในสมัยเหอหมูตู้ที่มีน้ำหนักถึง150กิโลกรัมจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะบ่งบอกว่าระดับการพัฒนาของข้าวนั้นดีขึ้นเป็นอย่างมากระดับการพัฒนาของข้าวเกษตรกรรมเมื่อ 6,000 ถึง 7,000 ปีที่แล้วถึง 4,000 ถึง 5,000 ปีที่แล้วจากยุคเหอหมูตู้ถึงยุคเหลียงจู้อารยธรรมเหลียงจู้ได้รับโบราณวัตถุอันรุ่งโรจน์ในทุกแง่มุมเช่น
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และการผลิตหยกอันวิจิตรงดงามโดยเฉพาะเมืองโบราณเหลียงจู้การก่อสร้างนั้นใหญ่โตมโหฬารและมันยังคงเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมจนถึงปัจจุบันอารยธรรมชั้นสูงที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ต้องการกำลังแรงงานเป็นจำนวนมากและมีการจัดการทางสังคมที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นต้องการระบบผลิตผลทางการเกษตรของข้าวที่สมบูรณ์และอาหารที่เพียงพอเป็นรากฐานการขุดเมืองโบราณเหลียงจู้ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่เราการเกษตรของลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนล่างอยู่ในการพัฒนาที่ดีในยุคเหลียงจู้เพื่อสร้างอาหารแก่สังคมสมัยนั้นอย่างเพียงพอหลักฐานเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าสมัยเหลียงจู้การทำนากลายเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่สำคัญของสังคมโบราณแห่งลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนล่างเป็นแหล่งพืชผลผลิตข้าวที่สำคัญของจีนโบราณตอนใต้ส่วนทางเหนือนั้นเป็นข้าวฟางมีการปลูกข้าวฟางมากมายในลุ่มแม่น้ำฮวงโหเมื่อประมาณ 6,000 ปีที่แล้วนี่คือเซทาเรียวิลิดิสที่เห็นได้ทั่วไปทางตอนเหนือของจีนพวกมันมีลักษณะเหมือนข้าวฟางทำให้แยกความแตกต่างนั้นได้ยากเมื่อมันแตกหน่อจึงมีคำศัพท์ภาษาจีนเรียกมันโดยเฉพาะเซทาเรียวิลิดิชหรือหญ้าหางจิ้งจอกเขียวแพร่กระจายอยู่ในเอเชียและกระจายอย่างหนาแน่นในลุ่มแม่น้ำฮวงโหของจีนหญ้าจิ้งจอกเขียวได้รับการปลูกฝังโดยบรรพบุรุษของเราเพื่อเป็นอาหารสัตว์ชนิดหนึ่งและจึงค่อยๆกระจายปลูกตามบ้านข้าวฟางเป็นพืชสำคัญของอารยธรรมการเกษตรโบราณของจีนมีบันทึกมากมายเกี่ยวกับข้าวฟางในคำพยากรณ์ที่ค้นพบในซ่าปราพังหยินข้าวฟางในสมัยนั้นหรือที่เรียกกันว่าชูในสมัยราชวงศ์เซี่ยและราชวงศ์ฉางจากหนังสือว่านฉางจื่อชูที่บันทึกข้อความการเกษตรที่มีชื่อเสียงเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วข้าวฟางถือเป็น1ใน5ผลผลิตที่มีการผลิตสูงสุดตามบันทึกชีหมิงเย่าชู่ที่เขียนโดยเจี้ยซื่อฉีในศตวรรษที่6ข้าวฟางยังคงเป็น1ใน5ผลผลิต5อันดับแรกควบคู่กับการเพาะปลูกข้าวสาลีข้าวโพดและมันเทศหลังราชวงศ์หมิงการเพาะปลูกข้าวฟางเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามข้าวฟางยังคงมีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตทางภาคเหนือของจีนในปี1976นักโบราณคดีพบเครื่องมือทางการเกษตรจำนวนมากที่ซ่าปราพังภูเขาไท่หางทางตะวันออกของเมืองอู่อ้านมณฑลเหอเป่ยพวกหินสลับไถดินและเขียวหินสำหรับการเก็บเกี่ยวแผ่นขัดหินและแท่งหินสำหรับการแปรรูปอาหารตามที่นักโบราณคดีค้นพบเครื่องมือหินเหล่านี้มีอายุเมื่อประมาณ 7,400 ปีที่แล้วในช่วงต้นยุคหินใหม่พวกเขายังได้พบกับที่จัดเก็บอาหารที่ทำให้ทั้งโลกนั้นตกใจข้าวฟางที่พบในซากปรักพังนี้มีมากกว่าปริมาณที่พบในซากปรักพังก่อนหน้าพวกเขาพบหลุมบ่อ548หลุมในพื้นที่ 7,400 ตารางเมตรและยังมีหลุมอีก80ที่ยังคงมีเศษอาหารเหลืออยู่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวฟางและข้าวฟางเหนียวเมื่อเราพบพืชผลเราก็รู้ว่านั่นคือพืชผลเมื่อขุดค้นพบที่มีสีแดงบ้างสีส้มบ้างสีเขียวบ้างเป็นที่ที่พืชผลขึ้นลาเมื่อลมพัดแรงผ่านไปทั้งหมดก็กลายเป็นสีขาวนวลผงสีขาวบนเครื่องปั้นดินเผาที่ยึดเครื่องมือทำอาหารของชาวสือชานและเป็นวัตถุของอารยธรรมสือชานมีกลิ่นหอมกระจายอยู่ทั่วโถเครื่องปั้นดินเผาอายุ 7,000 ปีข้าวฟางสีทองเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในอารยธรรมถือซานเช่นเดียวกับอารยธรรมชิงหลงหว่าและอารยธรรมหยางเซ่าอารยธรรมหงซานข้าวฟางอ่อนๆนี้คือนมที่ไม่มีที่สิ้นที่หล่อเลี้ยงอารยธรรมจีนตอนเหนือพวกเขาขุดซากปรักพังในชิงหลงหว่าได้อย่างน่าทึ่งเช่นเดียวกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเลขาคณิตพิเศษชาวชิงหลงหว่าดั้งเดิมนิยมการทำนาแบบแห้งมีเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องหินมากมายที่ล้อมรอบซ่าปราพังก่อนที่จะทำการขุดพบเมื่อ
ปี1908พวกมันมีปริมาณมากจนต้องใช้เวลาในการขนย้ายกว่า1วันมีวัตถุรวมกันหนักกว่า10ตันในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต่อมาได้มีการขุดค้นขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นโดยทีมมองโกเลียในสถาบันโบราณคดี CASS ในปี2002นักโบราณคดีได้คัดเลือกตัวอย่างจากพืช3แห่งและตัวอย่างเมล็ดถ่านคาร์บอนพวกเขาได้พบตัวอย่างเมล็ดถ่านคาร์บอนกว่า 1,500 เมล็ดประกอบด้วยข้าวฟาง 10% เสร็จและข้าวฟางเหนียว 90% มันได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของสหรัฐราชอาณาจักรและแคนาดาว่าพวกมันมีอายุ 8,000 ปีที่แล้วซึ่งเร็วกว่าธัญพืชที่พบในยุโรปกว่า 2,700 ปีพวกเราได้ส่งเมล็ดถ่านในชิงหลงไปที่ญี่ปุ่นและโตลอนโตสำหรับการพิสูจน์ตัวตนพร้อมกันผลออกมาว่าข้อมูลของทั้งสองแห่งนั้นเหมือนกันอายุของข้าวฟางชิงหลงโกคือ 8,000 ปีมันช่างน่าเหลือเชื่อมาตินโจนแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาที่นี่และเขาเชื่อว่าข้าวฟางจากอู่ฮั่นนั้นเป็นข้าวฟางเดียวกันกับที่ถูกนำเข้าสู่ยุโรปนักโบราณคดีพบหลุมฝังศพที่พิเศษและไม่เหมือนใครในสุสานเจ้าของอาจเป็นหัวหน้าเผ่าซึ่งเขานั้นกำลังนุ่งกระโปรงสั้นและมีหมู2ตัวอยู่ข้างๆสิ่งเหล่านี้อาจจะมีการเชื่อมโยงของลัทธิโทเทมในยุคนั้นที่เหล่านี้มีทั้งหมูป่าตัวเมียและหมูป่าตัวผู้ถูกฝังไว้หลายตัวซึ่งเราเชื่อว่าหมูป่าเหล่านี้นั้นมีอายุ 8,000 ปีเพื่อที่จะยืนยันข้อมูลเราจึงส่งพวกมันไปยังห้องตรวจสัตว์ซึ่งในบรรดา3ตัวอย่างที่ถูกส่งไปนั้นไม่ใช่หมูป่าล้วนๆหมูมีความสำคัญต่อชาวจีนหมูเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนและอุดมสมบูรณ์สำหรับคนสมัยโบราณการกักขังหมูเอาไว้นั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อแสดงเห็นว่าถ้าหากเลี้ยงหมูให้สุขสบายได้ก็แปลว่าชีวิตภายในบ้านนั้นก็จะดีตามไปด้วยมีพืชพันธุ์บนที่ราบสูงในแถบลุ่มแม่น้ำเหลือในช่วงต้นยุคหินใหม่ที่นี่มีแม้กระทั่งหนองน้ำมีสัตว์ป่าและหมูป่าก็มีด้วยหมูป่าเป็นเป้าหมายหลักของบรรพบุรุษของเราเพราะว่ามันนั้นเป็นสัตว์ที่จับได้ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดความอุดมสมบูรณ์ของกวางที่มีชีวิตชีวาลดลงอย่างมากในสภาพแวดล้อมที่ถูกจองจำแต่หมูป่านั้นไม่หมูป่ามีไขมันสูงและมีอัตราการเจริญพันธุ์ที่น่าประทับใจและกลายเป็นเป้าหมายในการจับมากักขังเลี้ยงไว้เป็นอาหารที่จะสามารถเพาะเลี้ยงมนุษย์ได้ในระยะยาวหมูป่าในสมัยนั้นรูปร่างลักษณะคล้ายกับหมูสมัยใหม่เป็นอย่างมากและเมื่อผลผลิตทางการเกษตรดีหมูป่าก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำรงชีวิตนอกเหนือจากการบริโภคของมนุษย์แล้วหมูนั้นยังเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์อีกด้วยมีซากหมูและสุนัขที่สมบูรณ์ที่พบในซากปรักพังของสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วจึงพบว่าหัวหมูและขากรรไกรของมันนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นนี่เป็นลักษณะที่พบโดยเฉพาะในแถบลุ่มแม่น้ำเหลืองซึ่งหมายถึงขนาดปริมาณการผสมพันธุ์ของหมูนั้นอยู่ในอัตราที่ประเมินค่าได้มีการพบโทเทมรูปทรงยาวที่เก่าแก่ที่สุดในซ่าปะหลาพังชิงหลงมีหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับหมูเช่นหัวหมูยาวหมูหยกและมีการขุดพบโครงกระดูกของหมูอีกด้วยพิสูจน์ให้เห็นว่าหมูนั้นมีความสัมพันธ์ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์หลังจากการเลี้ยงหมูนั้นมนุษย์ก็เริ่มขยับมาเลี้ยงสุนัขไก่เป็ดวัวม้าอูฐตามลำดับซึ่งส่วนใหญ่ก็เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารเสริมทุกวันนี้โลกาภิวัตน์ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยมันทำให้เราประหลาดใจที่อารยธรรมโบราณได้รับการแปรรูปในโลกยุคโลกาภิวัตน์เราได้เห็นพาหนะที่สามารถเชื่อมต่อกันได้บ้านเกิดของข้าวฟางคือจีนตอนเหนือแต่ภายหลังข้าวสาลีก็ได้เข้ามาแทนที่ข้าวฟางและมันก็กลายเป็นพืชที่ปลูกมากที่สุดในภาคเหนือของจีนข้าวสาลีเข้าสู่สารบบอาหารของเราเมื่อใดถิ่นกำเนิดข้าวสาลีอยู่ที่ไหนข้าวสาลีเป็นพืชผลในตำนานในหมู่พวกเราทั้งหมดมี4ภูมิภาคหลักที่สำคัญต้นกำเนิดเกษตรกรรมโบราณโลกนั้นข้าวสาลีมีพื้นเพมาจาก
ทางแกนกลางของเอเชียตะวันตกซึ่งปัจจุบันก็คืออิสราเอลจอร์แดนเลบานอนและยังมีอิรักบางส่วนและทางตอนใต้ของตุรกีแถบนี้เรียกว่าภูมิภาคเซมิลูนตามการขุดพบทางโบราณคดีที่ได้พิสูจน์แล้วว่าข้าวสาลีได้ถูกแนะนำให้กับคนจีนเมื่อประมาณ 4,000 ปีที่แล้วและก็ค่อยๆเข้ามาแทนที่ข้าวฝางและกลายเป็นพืชผลที่สำคัญของภาคเหนือของจีนในซาปาหลังพังเออร์ลีโถเมื่อ 3,800 ปีที่แล้วมีการขุดค้นพบข้าวสาลีต่ำกว่า 1% อย่างไรก็ตามในยุคเออร์ลีโถเมื่อ 3,500 ปีก่อนมีอัตราการขุดข้าวสาลีเพิ่มขึ้นเป็น 10-20% ซึ่งกลายเป็นพืชผลอันดับ2รองจากข้าวฝางจนปัจจุบันเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่เกี่ยวพันกับการผลิตทางการเกษตรได้ปรากฏตัวในประเทศจีนอย่างสมบูรณ์เมื่อ 5,000 ถึง 4,000 ปีที่ข้าวฝางเหนียวข้าวสาลีและถั่วเหลืองเหล่านี้เป็นพืชผล5ประการที่มีลักษณะเหมือนหมูหมาวัวแกะในหนังสืออู้กู่เฟิงเติงและหลิวชู่ชิงหวังกล่าวถึงความรุ่งโรจน์ทางการเกษตรของจีนโบราณเราเชื่อกันว่าพืชผล5ชนิดได้แก่ข้าวฟางเหนียวข้าวโพดถั่วเหลืองและข้าวสาลีและสัตว์เลี้ยง6ตัวโดยทั่วไปที่เชื่อกันว่าเป็นสุนัขหมูไก่แกะวัวม้าการเกษตรและโรงเลี้ยงสัตว์มีผลกระทบสำคัญต่อกระบวนการของมนุษย์ในการกำจัดความป่าเถื่อนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอารยธรรมมนุษย์อาหารที่เพียงพอที่ทำให้สังคมมนุษย์สามารถแบ่งงานทางสังคมให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้คนกลุ่มหนึ่งละทิ้งกระบวนการการผลิตความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิตเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมทางสังคมในระดับสูงได้เช่นการสร้างสรรค์งานศิลปะการผลิตงานฝีมือและสงครามเป็นต้นการก่อตัวของชั้นต่างๆเหล่านี้เปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของมนุษย์อย่างมากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ก่อเกิดอารยธรรมนี่คือซากปรักพังของการตั้งถิ่นฐานที่สมบูรณ์ที่ถูกค้นพบในชิงจากการสำรวจพื้นผิวพบว่ามีบ้านมากกว่า150หลังและมีโครงสร้างกึ่งโพรงจากตะวันออกเฉียงเหนือไปตะวันตกเฉียงใต้มีการจัดวางแผนผังให้เรียบร้อยแล้วแบ่งภูมิภาคเป็นภาคกลางตะวันออกและตะวันตกจากการรวบรวมและศึกษาซากปรักพังนี้ท่ามกลางบรรพบุรุษของเราที่อาศัยอยู่ที่นี่บ้านเรือนที่พบในชิงหลงโดยเฉลี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ 40-60 ตารางเมตรซากปรักพังชิงหลงโกนั้นเป็นพื้นที่หลักโดยทั่วไปมีห้องใหญ่2ห้องขนานกัน140ตารางเมตรทั้ง2ห้องซึ่งหมายความว่าห้องเหล่านี้อาจมีความสำคัญสำหรับบรรพบุรุษของเราอาจจะเป็นบ้านของคนที่สำคัญที่สุดของเผ่านี้ก็ได้สหภาพชนเผ่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ยังคงขยายตัวเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภูมิภาคของการตั้งถิ่นฐานภายหลังจากยุคหินใหม่ความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นสหภาพแรงงานชนเผ่าดั้งเดิมบางกลุ่มที่ได้รับการปรับปรุงเทคนิคการผลิตได้เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงจากอารยธรรมดึกดำบรรพ์สู่อารยธรรมลัทธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการก่อกำเนิดประเทศชาติอารยธรรมมนุษย์ได้เกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์โลก4อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานได้แก่อารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปต์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุและอารยธรรมจีนมีจุดเริ่มต้นเดียวกันนั่นก็คือด้านการเกษตรและการตั้งถิ่นฐานแจ้งให้ทราบตอนนี้ทาง Sportver มีช่องทางการสนับสนุนแล้วนะครับหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมปลอถ้าเกิดโดเนทมาแล้วอยากจะดูคลิปอะไรก็ช่วยเขียนบอกกันด้วยนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ